วันนี้มีคนมาเยี่ยมนะครับดูสภาพถึงสตูดิโอแล้ววันนี้เราจะมาสักที่สตูดิโอพี่เพชรนะคะเย่วันนี้ถึงสตูดิโอแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ระหว่างสักกับขาหักอันไหนเจ็บกว่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Hi everyone เจอกันคลิปนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ที่สตูดิโอของพี่เพชรนะคะพี่เพชรเป็นช่างสักที่ฝีมือสุดยอดวันนี้เราจะมาสักกันนะคะเราจะมาสักรูปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสตูดิโอเป็นยังไงแล้วก็สักรูปอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เลือกรูปที่จะสักได้แล้วนะคะก็คือรูปตัวเองนี่เองรูปนี้นะคะเดี๋ยวพี่เพชรจะสเก็ตเป็นแบบออกมาแล้วก็ร่างออกมาให้เป็นโครงนะคะNext tattoo เป็นแบบนี้นะคะที่จะทำการสักอุปกรณ์ครบใครบอกลงสีไม่เจ็บวะว้าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยไม่เจ็บจิ๊บจิ๊บขากับขาหักแขนหักเอ้ยขาหักกับสักอันไหนเจ็บกว่ากันว้าตรงนี้แม่งโคตรเจ็บเลยท้องแขนเนี่ยตรงเนี้ยโอ้เชื่อพี่อาจารย์
จ็บเลยสวยไหมโอ้สับดีเค็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเย่ไม่ค่อยเจ็บเลยแล้วก็สีสวยมากฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอันนี้สวยมากเลยชอบมากเลยค่ะใครสนใจมาสักที่นี่ได้นะคะเย่ตอนนี้แท็กทูเสร็จแล้วนะคะ I finish my tattoo already look so cool really happy เย่โคตรเท่อะชอบวันนี้ก็สักเสร็จแล้วนะคะก็เลยจะบอกว่าระหว่างสักกับขาหักอันไหนเจ็บกว่ากันรู้สึกว่าสักเจ็บกว่าค่ะเพราะว่าไม่ได้สักนานแล้วแต่ถ้าจะให้เลือกได้ก็เลือกที่จะสักดีกว่าเพราะมันเป็นศิลปะแล้วก็เป็นตัวส่วนตัวเป็นคนชอบสักแล้วแต่ว่าถ้าเป็นขาหักนะเจ็บบทเรียนไม่เอาขาหักแล้วก็มาสักค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะสักนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ IG เลยนะคะที่นี่เขาจะเน้นความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็สีจะใช้สีของอเมริกาที่เป็นสีที่ดีมากแล้วก็ติดทนนานแล้วก็ที่นี่เปลี่ยนเข็มตลอดเวลาสตูดิโอเวลี่พรายเวทนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทาง IG ได้เลยค่ะStare at each other, 'cause we were always in trouble.